ผมทำงานมา10 วันผมได้ 35,000 บาทและที่สำคัญผมยังได้โบนัสอีกประมาณ 3,000 บาทรวมๆแล้วเป็น 38,000 บาทเชื่อไหมครับถ้าเชื่อก็ฟังต่อถ้าไม่เชื่อก็ปิดคลิปไปเลยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยแล้วก็ถ้าคุณยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเฟซนี้นะครับพิมพ์ว่า JPG แล้วก็ปอนะผมหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับอย่าลืมกดแอดเพื่อนมาด้วยนะครับผมไม่งั้นผมจะไม่สามารถตอบกับข้อความของคุณได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมจะโดนสแปมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับคือสำหรับใครที่ยังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับงานเชิงงานตัวนี้นะผมปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้มาเจาะลึกเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับคุณสามารถไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับงานตัวนี้ได้ผ่านคลิปนี้เลยนะผมคลิปนี้อธิบายไว้หมดแล้วนะครับอธิบายละเอียดด้วยแล้วผมว่างานตัวนี้คืออะไรทำยังไงนะครับในคลิปนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูเฉยๆนะครับว่าภายใน10 วันเนี่ยผมสามารถทำเงินไปได้ทั้งหมด 38,000 บาทนั่นเองครับอาจจะฟังดูเวอร์แต่จริงๆนะผมมาดูที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับ total commission 569นะครับจดไว้ก่อนเนาะนะครับ569นะครับบวกกับตัวนี้นะครับ519นะครับ519นะครับ569บวก519นะครับก็เป็น $1,088 นั่นเองนะผมแต่ยังไม่จบนะครับยังไม่จบเพราะว่างานตัวนี้นะครับเขามีโบนัสให้นั่นเองนะผมโบนัสคืออะไรโบนัสของงานตัวนี้นะครับก็คือว่าถ้าใน1 เดือนเนี่ยนะครับเราสามารถหาคนมาสมัครสมาชิกได้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่สมัครสมาชิกคือถ้าใน1 เดือนเนี่ยเราสามารถหาคนมาอัปเกรด VP ได้นะครับ25 คนใน1 เดือนนะครับเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นโบนัสอยู่ที่$100นั่นเองนะผมถ้าเป็นเลเวล2นะครับก็คือใน1 เดือนเราสามารถหาคนได้100 คนเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่$500เป็นโบนัสนั่นเองนะครับแล้วถ้าเดือนที่3นะครับเราสามารถหาได้250 คนเราก็จะได้โบนัสอยู่ที่$1,000นั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้ใน1 เดือนนะครับผมสามารถหาคนไปได้แล้ว32 คนนั่นเองครับก็หมายความว่าผมได้รับการคอลิฟายหรือได้รับการยืนยันแล้วนะครับผมว่าผมได้รับโบนัส$100ก็คือโบนัสเลเวล1นั่นเองนะผมเพราะว่าผมหาคนไปทั้งหมด32 คนแต่ว่าโบนัสเลเวล1เนี่ยให้หาแค่25 คนนะครับก็หมายความว่าผมคอลิฟายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับโบนัส$100ก็คือเอา$100นี้นะครับบวกเข้าไปนะครับบวกเข้าไปก็จะเป็น$1,188นั่นเองนะครับ $1,188เป็นเงินเท่าไหร่เพื่อเป็นการไม่คาดเคลื่อนนะครับเรามาแปลงกันตรงๆเลยดีกว่านะผมก็คือผ่าน Google นะครับ USD นะ$1นะครับเท่ากับ 32.84 บาทครับแล้ว$1,188เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ 39,000 บาทนั่นเองนะครับหรือเกือบ 40,000 เลยนะผมภายในระยะเวลาแค่10วันนะครับนี่นะครับคือความ Amazing ของงานตัวนี้นั่นเองนะผมความ Amazing ของงานตัวนี้นะครับสามารถเป็นงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้นั่นเองนะผมก็คลิปนี้นะครับคงจะเท่านี้แล้วกันนะผมไม่ได้มาพูดอะไรเยอะถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดเชิงจริงกลับไปดูคลิปนี้นะครับที่ขึ้นมาตามรูปนี่นะผมเพราะว่าคลิปนี้นะครับผมได้อธิบายรายละเอียดงานไว้ทั้งหมดแล้วนั่นเองนะผมสุดท้ายนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่อยากฟังไม่ไหวแล้วเห็นเงินจำนวนขนาดนี้อยากลุยงานเลยอยากทำเลยคุณสามารถสมัครสมาชิกแบบฟรีได้เลยนะผมเพราะงานตัวนี้สมัครสมาชิกแบบฟรีและคุณไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนั่นเองนะผมถ้าคุณสนใจอยากสมัครสมาชิกแบบฟรีแล้วเริ่มทำงานได้เลยคุณก็กดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วทำตามนี้ได้เลยครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วมันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือกดเข้าไปที่ Get Started Here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับ6 ตัวหรือมากกว่า6 ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะผม6 ตัวหรือมากกว่า6 ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด Next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม Confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม powerhouse affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแท็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อนะครับผมที่ทำอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ powerhouse affiliate ตรงนี้นะครับผม
ไม่ใช่ Powerhouse Affiliate Welcome นะครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้นั่นเองกดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะครับผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์ Facebook ของผมนะครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้ละกันนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ